สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มุ้ยจะพามาเที่ยวที่บึงชวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบึงชวากเฉลิมพระเกียรติเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,700 ไร่ค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ64กิโลเมตรตรงนี้จะเป็นบริเวณการซื้อตั๋วเข้ามานะคะถ้าเป็นเด็ก50บาทค่ะหรือว่าต่ำกว่า100เซนติเมตรเข้าฟรีค่ะผู้สูงวัยอายุ60ปีเข้าฟรีค่ะส่วนผู้ใหญ่ก็ราคา150บาทเด็ก50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะชั้นที่1ค่ะจะมีอุโมงค์ปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็มีสวนน้ำปะการังมีปลาทะเลสวยๆค่ะในตอนนี้นะคะลูกชายมุ้ยชอบใจใหญ่เลยค่ะเห็นปลาเยอะแยะเลยตื่นตาตื่นใจเขาเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะคะเยอะแยะเลยค่ะที่สามารถแหวกว่ายในบ่อและมีจัดปะการังสวยๆค่ะปลาดาวตัวใหญ่มากๆค่ะดูลักษณะค่ะเป็นปลาดาวมีปะการังมีปลานิโมนะคะสวยๆน่ารักมากค่ะเหมาะกับพาเด็กๆน้องๆไปเที่ยวไปชมนะคะน้องๆชอบใจใหญ่ค่ะเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ยิ่งชอบเลยค่ะที่บึงชวากนี้นะคะยังมีสวนสัตว์ด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เข้าไปพาน้องลูกชายมาดูปลาอย่างเดียวค่ะและยังมีดูฟาร์มจระเข้นะคะเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดที่บึงชวากนี้ก็ยังมีที่พักนะคะเป็นรีสอร์ทที่บึงชวากรีสอร์ทได้ด้วยเช่นกันนะคะเวลาทำการเปิดนะคะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเปิดเวลา 8:30 นถึง 17:00 นค่ะค่าเข้าชมอาคารหลังที่1นะคะเป็นปลาทะเลน้ำจืดหรือชมบ่อจระเข้ผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทค่ะส่วนค่าเข้าชมอาคารหลังที่3เป็นสวรรค์แห่งโลกใต้ท้องทะเลจะเป็นผู้ใหญ่150บาทและเด็ก50บาทค่ะบรรยากาศข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปชมบรรยากาศอุโมงค์ปลาชั้น2ค่ะในส่วนอุโมงค์ปลาชั้น2นะคะจะเป็นปลาทะเลเป็นปลาตัวใหญ่ค่ะเช่นปลาฉลามนะคะจะเป็นอุโมงค์ปลาฉลามตัวใหญ่ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีบันไดเลื่อนที่จะเดินเข้าไปชมปลาตัวใหญ่ๆในอุโมงค์มาค่ะเพื่อนๆมาชมดูบรรยากาศปลาท้องทะเลที่บึงชวากบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะ
พาเด็กๆและครอบครัวมาพักผ่อนเที่ยวชมดูบรรยากาศสวยๆด้วยกันค่ะมาค่ะแม่มุ้ยพาชมดูบรรยากาศรอบๆในบ่อปลาค่ะWow.
มเดี๋ยวมันเนาะ